สือคิมแลกเดือดนักชกอังกฤษก่อนชนะคะแนนศึกวันลุมพินี81กีฬาวันที่27กันยายน2567 21นาฬิกา51นาทีเสือคิมสอจอโต้งปราจีนจอมบูพลังเดือดจากจันทบุรีเปิดหน้าแลกเดือดกับนักชกอังกฤษก่อนเป็นฝ่ายชนะคะแนนในวันลุมพินี81ศึกวันลุมพินี81ที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่27กันยายน67มีขึ้นสังเวียนทั้งหมด12คู่ซึ่งต่างก็ผ่านปราช่างพร้อมขึ้นชกทุกคู่เสือคิมสอจอโต้งปราจีนจอมบูพลังเดือดจากจันทบุรีขึ้นสังเวียนพบโอทิสแวกฮอนคู่ชกไร้พ่ายดีกรีแชมป์มวยไทยและคิกบ็อกซิ่งจากหลายสถาบันจากเกาะอังกฤษซึ่งทั้งคู่จะดวลกันภายใต้กติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวท140ปอผลการชกปรากฏว่าคิมฮุกหมัดขวาเข้าเต็มหน้าของโอทิสแวกฮอนก่อนตามซ้ำส่งลงไปนอนนับ8ทว่าต้นยก2มาพลาดถูกหมัดขวาของโอทิสลงไปนอนนับ8เช่นกันอย่างไรก็ตามปลายยก2เสือคิวพยายามเร่งและมาได้นับอีกครั้งหลังปล่อยหมัดขวาเข้าเต็มหน้าเข้าสู่ยกสุดท้ายทั้งคู่พยายามเร่งสุดท้ายเสือคิมเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปในที่สุดสามบิ๊กเพื่อไทยลั่นไม่เคยคุยกลุ่มสันติวราเทพหลังสะพัดจ่อทิ้งพปช.ร.ส.บ.พท.การเมืองวันที่27กันยายน2567 12นาฬิกา25นาทีสามบิ๊กเพื่อไทยประสานเสียงไม่เคยคุยกลุ่มสันติวราเทพหลังสะพัดทิ้งพลังประชารัฐจ่อซบเพื่อไทยแต่รับมีความสัมพันธ์ดีตอนเป็นรัฐมนตรีเมื่อเวลา11นาฬิกา25นาทีวันที่27กันยายน2567ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยปฏิเสธแสดงความเห็นถึงกระแสข่าวนายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปช.ร.และนายวราเทพรัตนากรผู้อำนวยการพรรคจะยกพวกส.ส.พลังประชารัฐย้ายมาสังกัดพรรคเพื่อไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มและหัวเราะแต่ไม่ได้ตอบคำถามด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวดังกล่าวว่ายังไม่ทราบข้อเท็จจริงจึงไม่รู้ว่าจะสามารถเป็นได้หรือไม่และขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันที่ผ่านมาเคยทำงานร่วมกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คุยอะไรจึงไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้คุยจริงๆถ้าคุยแล้วจะรีบบอกที่มีข่าวออกมาเราก็ยังไม่แน่ใจนายภูมิธรรมกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าถ้ามาอยู่พรรคเพื่อไทยพร้อมทำงานร่วมกันหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าอย่าเลยถ้าเอามาจริงๆก่อนแล้วค่อยว่ากันเอาความเป็นจริงถ้าเจอจริงก็สามารถดำเนินการได้เมื่อถามว่าหากกลุ่มดังกล่าวมาจริงจะมาต้องขับออกตามขั้นตอนก่อนหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ทราบเป็นเรื่องของพรรคเขานายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า
เรื่องดังกล่าวขอให้สัมภาษณ์จากเลขาธิการพรรคเพื่อไทยไม่ดีกว่าหรือเนื่องจากตนไม่ได้ตามเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวถามว่านายสันติเคยมาเปรยหรือพูดคุยบ้างหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่ายังไม่เคยและส่วนตัวก็ไม่เคยคุยกับนายสันติในเรื่องนี้เมื่อถามว่าบุคคลที่เป็นข่าวจะมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยจะทำได้หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าทุกคนสมัครเป็นสมาชิกพรรคได้อยู่แล้วเป็นไปตามหลักการเมื่อถามย้ำว่าหากส.กลุ่มเพชรบูรณ์กับกำแพงเพชรจะมาอยู่พรรคเพื่อไทยจะมีที่ว่างให้หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าที่จริงคนที่มีความรู้ความสามารถทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกพรรคได้ผู้สื่อข่าวถามว่าในส่วนของส.ส.หากจะมาสังกัดพรรคเพื่อไทยจะต้องมาในรูปแบบเดียวกับกลุ่มของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดขึ้นอยู่กับแต่ละพรรคที่ต้องบริหารภายในเองมท.1แจงส่งรองปลัดรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายชี้ประชาชนเดือดร้อนปล่อยขาดช่วงไม่ได้การเมืองวันที่27กันยายน2567 12:02 น.อนุทินแจงส่งรองปลัดมหาดไทยรักษาการพ่อเมืองเชียงรายเหตุอายุราชการพุทธิพงษ์เหลืออีก2วันย้ำประชาชนเดือดร้อนอยู่ปล่อยขาดช่วงไม่ได้วันที่27กันยายน2567ที่อาคารรื่นฤดีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสข่าวการส่งนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ไปใจเชียงรายขณะที่นายพุทธิพงษ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายรอวันเกษียณอายุว่าไม่ใช่เนื่องจากนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ในวันนี้ซึ่งท่านกังวลอยากให้เร่งโอนเงินเยียวยาประชาชนสำนักงบประมาณได้โอนเงินประมาณ 3,000 ล้านบาทมาที่กระทรวงมหาดไทยแล้วเพื่อเยียวยารายครัวเรือนซึ่งอยากจะเร่งโอนเงินไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นายอนุทินกล่าวว่าตนจึงส่งปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ลงพื้นที่เมื่อวันที่26กันยายนเพื่อเร่งกำกับสรุปรายชื่อสำรวจความเสียหายเพราะเงินเหล่านี้ยังมีขั้นตอนอยู่บางแห่งได้ 5,000 บาทบางแห่งได้ 7,000 หรือ 9,000 บาทซึ่งนายกรัฐมนตรีรับทราบสถานการณ์มาว่าหนักพอๆกันทุกที่จึงอยากช่วยเหลือให้ได้เต็มที่จึงต้องส่งปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ไปกำกับดูแลสรุปมาโดยเร็วเพราะนายกรัฐมนตรีไปบ่ายนี้ประชาชนเดือดร้อนเราเตรียมการขนาดนี้แล้วไปมือเปล่าไม่ได้ต้องไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนให้เห็นเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ชัดไม่ใช่แค่ลงไปให้กำลังใจไม่ได้แล้วเพราะความช่วยเหลือต่างๆต้องถึงพื้นที่โดยเร็วเมื่อถามถึงกระแสข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายป่วยไม่เป็นความจริงใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าท่านไม่ได้ป่วยแต่เคยป่วยท่านก็ทำหน้าที่อยู่เพียงแต่เวลาของการรับราชการมันน้อยลงหากว่าไปแล้วก็จะเหลือแค่วันนี้กับวันจันทร์ฉะนั้นการตัดสินใจเราก็ควรให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจต้องรับหน้าที่ต่อเนื่องจากวันที่1ตุลาคมผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เกษียณจังหวัดที่ไม่มีการประสบภัยก็ใช้รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดรักษาการแทนแต่จังหวัดที่ประสบภัยเยอะและยังต้องใช้ความร่วมมือต่างๆในการแก้ไขปัญหาตนก็หารือกันว่ากรณีเชียงรายจะส่งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มีประสบการณ์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไปทำหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งยังมีอีก 2-3 ขั้นตอนเราปล่อยให้ขาดช่วงไม่ได้เพราะยังมีความเดือดร้อนอยู่